สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววาวนะครับผมมือนี่กับมาพบมาพอกับผมคือเก่านะครับช่องไพแอนทัมโอนะครับผมตัวนี้กลายเป็นตัวจุฬา1เมตรไล่ทงชาตินะครับผมกาสิติดด้วยกาวอย่างนะครับมือนี่กับสิมาแบ่งปันวิธีการติดวาวจริงๆแล้วการติดวาวนี่ก็คือท่าโค้งหรอกก็ถาบลงนะครับเนาะแล้วก็ถ้าขอบปีกแล้วก็หุ่มเลยนะครับสำหรับตัวใหญ่ๆนี่สามารถตัดขอบผ่านะครับผมตัดขอบผ่าในกรณีที่ติดแล้วนะครับผมหรือว่ากรีดเอาก็ได้ใช้มีคัตเตอร์กรีดในกรณีที่ติดแล้วนะครับมื้อนี้ผมสิมาแบ่งปันวิธีการตัดขอบผ่าก่อนสิติดเก่านะครับก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมนะครับตัดขอบผ่าไปแล้วก็ติดเก่าแล้วก็ติดเข่านะครับอาศัยว่ามันสิโชกโค้งจังหน่อยแต่ว่าอาจสิบ่เรียบปานใดนะครับเพราะว่าวาวมันตัวน้อยถ้าเฮาติดแบบกรีดขอบผ่าจังซี่วาวมันตัวน้อยมีดมันอาจสิปักเข้าไปในปีกอาจเฮ็ดให้ปีกหักได้นะครับผมมื้อนี้ก็มาแนะนําวิธีการแต่ว่าพี่น้องชาววาวก็อาจสิเฮ็ดคือกันก็มีนะครับเนาะแต่ว่าก็สําหรับคนที่เพิ่นเก่งแล้วเพิ่นติดง่ามก็แล้วไปนะครับเนาะมื้อนี้ก็ช่องไพแอนทําโอก็มาแบ่งปันนะครับวิธีการนึงนะครับการตัดขอบผ่าซะก่อนนะครับผมนี่ครับตัดขอบผ่าด้านที่เฮาตัดนี่เวลาเฮาตัดนี่ด้านนี้นะครับมันก็สิเหลียวเห็นนะครับเห็นขนาดว่าปีกมันอยู่ทางซ้ายเฮาสิตัดถนัดแต่ว่าถ้าตัดด้านนี้เฮาสิบ่เห็นปีกอยู่ทางขวากรรไกรมันสิทับนะครับจังได๋ก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาแบ่งปันนะครับนะส่วนด้านนี้คือกันครับผมก็สิตัดนี่ครับตัดขอบไปคือกันนะครับสองข้างนี่คือโค้งนี่ติดกาวเรียบร้อยแล้วครับติดกาวไว้แล้วบ่ให้มันขยื่นนะครับเนาะครับผมเพื่อมาแบ่งปันสำหรับพี่น้องชาววาวนะครับผมแต่ว่าก็มีวิธีการที่เฮ็ดง่ายกว่านี้ก็มีนะครับผมก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่ละคนแต่ละอาจารย์เพิ่นนะครับผมมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ติดท่าเก่าเลยครับผมแล้วก็ติดแต่ว่าติดแบบนี้มันก็อาจสิแบบบ่ค่อยอันนั้นปานใดบ่ค่อยติดแน่นปานใดนะครับเพราะว่าอันพาลมนี่มันสิดีดออกนะครับบ่คือการที่เฮาติดแล้วเฮาพับของสิเลยนะครับผมแต่ละวิธีการก็บ่คือกันเนาะครับเนาะอันนี้สําหรับผมก็มาแบ่งปันกันนะครับลักษณะงานกับประมาณนี้แหละครับผมจุฬา1เมตรไล่ทงชาตินะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้วสิไปลองให้เบิ่งนะครับว่าสิขึ้นหรือบ่ขึ้นการตัดก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเนี่ยครับเฮาตัดน้ำปีกไปแต่ว่าก็ต้องใส่ฝีมือจักหน่อยด้วยครับผมแบบนี้มันก็สิยากจักหน่อยนะครับเนาะนี่ก็ตัดไปข้างไปในกรณีที่เฮาบ่ได้กรีดผ่าเนาะครับเนาะเพราะวาวมันตัวน้อยหรือว่าพี่น้องชาววาวนี่มีหลักการติดแบบใดที่มันง่ายแล้วก็ง่ามก็สามารถแบ่งปันกันได้เด้อครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมก็งานก็สิออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะบ่งามปานใดเด้อครับผมเนี่ยครับการติดแล้วแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เฮาบ่กรีดมีดลงไปในเนื้อใหม่นะครับเนาะแต่สำหรับตัวใหญ่อาจสิกรีดได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ประกับใส่สนูเหลือแค่ร่องอย่างเดียวครับผมแต่บ่ฮู้ว่าสิขึ้นบ่ขึ้นนะครับเนาะตัวนี้ที่เป็นจุฬาสูตร3ส่วนนะครับขาบวกจังหน่อยอาจสิขายาวจังหน่อยครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปด้วยครับว่าสิขึ้นบ่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนุเป็นหัวเก่าครับผมตัวน้อยขั้น80นะครับใบ52ใบเก้ามิ้นนะครับผม